เริ่มเลยวันนี้นะทำได้เลยนะคะสวัสดีค่ะครอบครัวสองภาษาทุกๆบ้านนะคะวันนี้มาเจอกับมัมมี่ตุ๊กตานะคะในเพจชุมครูตุ๊กตามัมมี่ตุ๊กตาสร้างลูกให้เป็นเด็กสองภาษาวันนี้มัมมี่ตุ๊กตาจะเข้ามาแชร์ค่ะ3ขั้นตอนเรียนแบบนะคะเจ้าของภาษาอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะสามารถปั้นลูกของเราให้เป็นเด็กสองภาษาได้นะอย่างเมื่อวานเนี่ยมัมมี่ตุ๊กตาเข้ามาแชร์3หลักสำคัญนะคะในการปั้นลูกให้เป็นเด็กสองภาษาหรือในการสร้างลูกให้เป็นเด็กสองภาษานั้นเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการว่าอย่าเน้นไวยากรณ์มากนะคะแล้วก็ไม่แปลและให้ทำซ้ำๆและย้ำๆทีนี้มาไม่ตุ๊กตาเชื่อเหลือเกินคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วไม่รู้กราม่าไม่รู้หลักไวยากรณ์แล้วจะไปสร้างประโยคได้อย่างไรนะคะแล้วการเรียนแบบนั้นเนี่ยเรียนแบบอย่างไรวันนี้มาไม่ตุ๊กตาจะมาขยี้ในตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงต่อนะคะอันดับแรกมันมีขอย้อนกลับไปในเรื่องของไวยากรณ์หรือ grammar อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะให้คุณพ่อแม่ได้เข้าใจในสิ่งที่มามีจะพูดต่อไปหลังจากนี้ไวยากรณ์ไม่ได้บอกว่าไม่สำคัญสักทีเดียวเพราะว่ามันคือหลักคิดนะคะหรือว่าหลักการเบื้องต้นในการสร้างรูปประโยคออกมาแน่นอนแล้วถ้าเป็นคุณครูหรืออาจารย์ในหลากหลายสถาบันเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาแล้วบอกว่า grammar เนี่ยสำคัญไม่รู้ grammar เราจะสร้างประโยคได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมัมมี่ก็จะบอกว่าไม่ใช่ไม่สำคัญนะคะแต่อย่าไปเน้นมันมากนะคะแต่ถ้าจะรู้กราม่าสำหรับในการเขียนอันนี้สำคัญอันนี้หลักไวยากรณ์เนี่ยสำคัญถ้ามาในรูปแบบของการเขียนที่นี่พอมัมมี่บอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสมากเนี่ยคือต้องรู้ไว้บ้างนะต้องรู้ไว้บ้างที่นี่แน่นอนคุณพ่อแม่จะมีคำถามต่อมาเลยค่ะว่าแล้วไม่รู้กราม่าเนี่ยแล้วฉันจะไปสอนลูกอย่างไรฉันจะไปสร้างรูปแบบประโยคนั้นได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ว่าเรียนแบบอย่างไรนะคะแน่นอนคุณพ่อแม่ก็จะมีคำถามว่าแล้วเราจะเริ่มอย่างไรนะเรียนแบบอย่างไรตามมาเลยใน3ขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนที่1ค่ะจำเป็นรูปแบบของ phrase นะหรือรูปแบบของประโยคนะเขาบอกว่ารู้ 1,000 คำยังไม่เท่าการรู้ 1,000 phrase นะรูปแบบของประโยค ก็คือจำมาเลย copy มาเลยแล้วนำมาใช้ copy มาเลยแล้วนำมาใช้นะคะทีนี้ เราสามารถที่จะ copy phrase ที่เป็นรูปแบบของประโยคแล้วก็นำมาเติมคำในช่องว่างเองนะเช่นคำว่าI want to อะไรก็เติมไปภาษาพูดส่วนใหญ่เราจะพูดว่า I wanna ส่วนใหญ่คำว่า I want to เราจะพูดไปเลยค่ะว่า I wanna นะคะ I want to หรือว่าเช่นว่า I'm going to แล้วก็เติมคำในช่องว่างแล้วก็หัดพูดกับลูกเราหัดพูดกับลูกเราทุกๆวันอย่างเงี้ยนะคะก็จำเป็น phrase ไปเลย phrase เนี่ยสามารถที่จะไปดูในFacebook page ต่างๆนะที่ให้องค์ความรู้ตรงนี้หรือว่าอาจจะเข้ามาในเพจของฮันนี่บิ๊กไวท์หรือว่าอาจจะเข้ามาในเพจของมัมมี่ตุ๊กตาก็ได้ให้ประการที่1ให้จำเป็นเฟซนะคะให้จำเป็นเฟซเป็นรูปประโยคนะเช่นว่า I'm going to I want to อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สร้างรูปประโยคต่อเนื่องกันไปเองนะคะข้อที่2สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือการฟังมากๆฟังเยอะๆนะคะ เราไม่จำเป็นต้องฟังอะไรที่มันยากเกินตัวเช่นไปฟัง CNN หรือไปฟังเนื้อหาที่มันยากแล้วซับซ้อนแล้วเกินไปจากความสามารถของเราณขณะนี้เนี่ยแต่ว่าให้ฟังที่มันยากขึ้นมานิดหน่อยที่เราพอที่จะเรียนรู้ได้อาจจะเป็นการฟังประโยคในชีวิตประจำวันที่เราจะสามารถมาใช้จริงกับลูกเราได้แล้วเราจะได้รู้สึกสนุกไปกับมันเมื่อเราเข้าใจแล้วพอเราเข้าใจแล้วค่อยฟังสเต็ปที่มันยากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าความสามารถในการฟังจะนำไปสู่ความสามารถในการพูดนะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะมาถึงข้อที่3ก็คือการที่ฟังแล้วยังไม่พอฟังมากแล้วยังไม่พอฟังมากแล้วก็พูดออกไปด้วยนะคะก็คือ take it in and say it out take it in and say it out นะคะTake it in and say it out ก็คือว่ารับมาแล้วต้องพูดออกไปซ้อมเยอะๆฝึกเยอะๆทำวันเล็กๆครับซ้อมเยอะๆฝึกเยอะๆทำวันเล็กๆวันละน้อยเสมอต้นเสมอปลายมันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนั่นคือ3วิธีการเรียนแบบนะคะก็คือ
จำเฟรชมาเลยแล้วก็จำแล้วมาเติมประโยคท้ายคำในช่องว่างเองและประการที่สองคือฟังเยอะๆฟังให้มากฟังเยอะไม่พอค่ะพูดออกไปไม่ต้องกลัวผิดเลยไม่ต้องกลัวผิดเลยไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกพูดออกไปเลยทำซ้ำๆย้ำๆนะทำเสมอต้นเสมอปลายแล้วอีกประการหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือรายล้อมและแวดล้อมตัวเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษนะให้สื่อรอบตัวเราเป็นภาษาอังกฤษแล้วดูสื่อ YouTube Facebook หรือสื่ออะไรก็ตามให้มันเป็นภาษาอังกฤษไหนๆก็จะดูอยู่แล้วแทนที่จะดูเป็นภาษาไทยก็ดูเป็นภาษาอังกฤษซะเลยนะขับรถไปไหนเจอบิลบอร์ดก็ลองอ่านดูลองแปลดูอ่านหนังสือก็ลองจับใจความที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ขนมฉลากเป็นกระป๋องเป็นขวดลองอ่านดูลองแปลดูเล่นๆเนี่ยไอ้พวกนี้จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นนะคะเก่งขึ้นวันละเล็กวันละน้อยก็ถือว่าเก่งขึ้นวันละเล็กวันละน้อยก็ถือว่าเก่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากนะสำหรับคนที่พื้นฐานเรายังไม่ได้เก่งพอหรือต้นทุนเราไม่ได้มากพอเหมือนอีกหลายๆคนเนี่ยแต่ว่าเริ่มวันนี้ก็ดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยนะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเลยค่ะเริ่มได้เลยวันนี้ไม่มีคำว่าช้าไปหรือสายไปนะเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าเอ๊ะไม่รู้หลักไวยากรณ์แล้วจะสร้างประโยชน์ได้ยังไงแล้วจะปั้นลูกให้เป็นเด็กสองภาษาได้อย่างไรนะคะก็คือการเรียนแบบเอ๊ะเรียนแบบอย่างไรเรียนแบบอย่างไรเรียนแบบโดยการที่จำภาษานะแล้วมาเติมคำในช่องว่างเองแล้วก็ฟังให้เยอะพูดให้เยอะพูดตามเลยค่ะพูดว่าอย่างไรฟังมาอย่างไรพูดตามจนตามนะคะแล้วก็อีกข้อนึงที่มันมีแถมไปก็คือรายล้อมด้วยภาษาอังกฤษให้มากพอนะอาจจะว่าอยู่ในหมู่เพื่อนๆแล้วก็ตั้งกฎกติกาว่าฉันกับเธอหรือในหมู่ของพวกเราเนี่ยจะพูดแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะไม่แปลนะแล้วก็อาจจะมีการอาจจะไม่ต่อทั้งวันอาจจะเป็นวันละชั่วโมงหรืออะไรก็ได้แล้วอาจจะมีการตรวจกันไปตรวจกันมาก็ได้เพื่อนอาจจะติงแล้วว่าตัวนี้น่าจะออกเสียงยังไม่ถูกนะเราจะติงเพื่อนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเพิ่งระวังว่าบางทีเรากับเพื่อนก็ยังไม่ได้มีความแม่นภาษากันมากนะเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจสอบกันละกันว่าสิ่งที่แต่ละคนพูดมานั้นถูกต้องหรือผิดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแต่ท้ายสุดก็เริ่มดีกว่าไม่เริ่มนะฉันเริ่มเลยวันนี้นะทำได้เลยนะคะมามิลูกตายังเข้ามาแชร์นะคะเนื้อหาที่จะคิดว่าเป็นประโยชน์กับครอบครัวสองคนทุกๆบ้านนะพยายามที่จะทำให้ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นก็พ่อแม่สามารถที่จะกดซีเฟสนะคะเพื่อติดตามมามิลูกตาเพื่อไม่ให้พลาดทางข้อมูลดีๆที่น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นสาระกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวสองภาษาทุกๆบ้านนะแล้วก็สามารถติดตามมามิลูกตาได้ในทาง Instagram แล้วก็ใน YouTube นะคะมามิจะพยายามอย่างมากที่จะโพสหรือว่าโพสให้ถี่เท่าที่มามิลูกตาจะกระทำได้นะวันนี้ขอโทษอีกครั้งค่ะยังมี2คนตัวเล็กเข้ามาทำให้การถ่ายทอดของมามิอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อยแต่หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะยังคงได้ยินอยู่และยังคงได้ประโยชน์และเป็นเนื้อหาสาระสำคัญที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนะคะแล้วเราเจอกันนะถ้ามีคำถามอะไรมีข้อกังวลมีการติดขัดอย่างไรมีความสงสัยอะไรเนี่ยไม่ต้องเกรงใจนะสามารถที่จะอินบ็อกซ์มาถามมามิได้ตลอดเวลามามิอาจจะไม่ได้ตอบรวดเร็วนะแต่สัญญาว่าจะตอบอย่างแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสองภาษาทุกๆบ้านค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอดีๆที่มีสาระแบบนี้ในคลิปถัดไปซียะบายยูนาวาชิมามิตะลิอาริแกงบายเดี๋ยวฟังมามิพูดนะคะ